แล้วเราจะอ่านพระวจนะพระเจ้าร่วมกันนะคะในเยเรมีบทที่17ข้อที่9ถึง10ค่ะขอเรียนเชิญทุกท่านยืนขึ้นให้เกียรติพระวจนะพระเจ้าในเช้านี้นะคะเราจะอ่านพร้อมกันในเยเรมีบทที่17ข้อ9ถึง10นะคะ3 4จิตใจก็เป็นตัวล่อลวงเหนือกว่าสิ่งใดทั้งหมดมันเสื่อมทรามอย่างร้ายทีเดียวใครจะรู้จักใจนั้นเล่าเราคือพระยาเวตรวจค้นดูจิตและทดสอบดูใจเพื่อให้แก่ทุกคนตามพฤติการของเขาตามผลแห่งการกระทำของเขาสาธุการพระนามของพระเจ้าขอพระองค์ทรงโปรดสถิตอยู่กับเราในเช้านี้ทรงโปรดเจิมข้าพระองค์ในการปฏิบัติรับใช้พระเจ้าในการกล่าวถ้อยคำของพระองค์ขอพระองค์เป็นผู้ที่ขับเคลื่อนอยู่ภายในจิตใจของเราทุกคนขอให้ใจของเราเป็นเหมือนดินที่อ่อนนุ่มที่รับพระวจนะคำของพระเจ้าและเกิดดอกออกผลในจิตใจของเราเราขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เอเมนเชิญนั่งค่ะมีผู้หญิงคนหนึ่งได้แปลงร่างจากการเป็นนักท่องเที่ยวกลายเป็นโรบินฮูดในการเดินทางไปเที่ยวบินญี่ปุ่นประมาณปี2006ในช่วงปีนั้นเนี่ยข้าพเจ้าเดินทางไปทัวร์ที่ญี่ปุ่นกับอาจารย์สลันเราไปทัวร์ประมาณ30ถึง40คนด้วยกันเริ่มต้นเราจะออกเดินทางจากที่สนามบินที่เมืองไทยทุกท่านที่มีโอกาสเดินทางบนเครื่องจะทราบดีว่าสิ่งที่เราจะต้องถูกตรวจก็คือตรวจตั๋วที่เราซื้อเดินทางเราต้องถูกตรวจพาสปอร์ตบัตรประชาชนวีซ่าช่วงนั้นก็มีรวมทั้งกระเป๋าเดินทางและสภาพร่างกายด้วยว่าเรามีการพกพาอะไรไปด้วยหรือเปล่าการตรวจในช่วงที่อยู่ในสนามบินที่เมืองไทยทุกคนผ่านหมดขึ้นเครื่องได้อย่างสบายใจยิ้มต้อนรับไปท่องเที่ยวที่ญี่ปุ่นแต่พอเครื่องบินไปจอดที่สนามบินที่ญี่ปุ่นทุกคนก็เคลียร์กระเป๋าและเตรียมขึ้นรถเพื่อจะเดินทางไปเที่ยวต่อในช่วงเวลานั้นทุกคนในรถก็มีการลุ้นว่าเรากำลังจะออกเดินทางไปต่อแล้วแต่ปรากฏว่าเรารออยู่ประมาณเกือบชั่วโมงทำไมรถไม่ออกสักทีจึงได้รู้ว่าเจ้าของทัวร์ที่พาเราไปเนี่ยกำลังตามหาผู้หญิงคนหนึ่งที่ทำไมไม่มาขึ้นรถสักทีเขาใช้เวลาตามหามากจนในที่สุดไปเจอผู้หญิงคนนี้อยู่ในห้องน้ำจากนั้นเขาก็เลยพาผู้หญิงคนนี้ขึ้นมาขึ้นที่รถเราทุกคนว้าวเกิดอะไรขึ้นมีอะไรเกิดขึ้นเจ้าของทัวร์เริ่มไม่ไว้วางใจผู้หญิงคนนี้และยึดพาสปอร์ตไว้ที่ตัวเขาเองการเดินทางจึงสามารถผ่านไปได้ทุกคนตื่นเต้นก็มีการเดินทางไปตามทัวร์ตามทริปที่กำหนดไว้และแล้วเหตุการณ์ครั้งที่สองก็เกิดขึ้นเมื่อทัวร์เนี่ยไปจอดรถให้นักท่องเที่ยวลงเพื่อจะเดินทางไปเที่ยวในเมืองเกียวโตประมาณสัก3ชั่วโมงและครั้งนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่ทุกคนกลับมาที่รถเหมือนเดิมรอคอยที่จะไปต่อเพราะเริ่มหิวอาหารเย็นแล้วรอไปรอมารถยังไม่ออกสักทีสุดท้ายเราจึงทราบว่าผู้หญิงคนนี้ตัดสินใจหายตัวไปเลยเธอไม่เอาแล้วพาสปอร์ตเธอไม่สนใจเพราะว่าไม่มีพาสปอร์ตติดตัวก็จะมีปัญหาแน่เมื่อถูกตรวจแต่เธอตัดสินใจทิ้งพาสปอร์ตและคงจะทิ้งบางอย่างไว้แล้วก็เดินทางไปหายในช่วงที่อยู่ในตัวเมืองเพราะว่าเป็นการหายที่ง่ายที่สุดแล้วสิ่งนี้ที่ทำให้เราเห็นแล้วเรียนรู้ได้ก็คือแม้ผู้หญิงคนนี้อาจจะมีความคิดในใจด้วยความรู้สึกอย่างไรก็ตามหรือข้อมูลอย่างไรก็ตามอาจจะคิดว่าถ้าเธออยู่ที่ญี่ปุ่นชีวิตเธออาจจะดีขึ้นกว่าอยู่เมืองไทยเราไม่ทราบว่าเธอคิดอะไรอยู่แต่สิ่งหนึ่งที่เราเห็นแล้วเรียนรู้ได้ก็คือชีวิตของเธออาจจะดีขึ้นหรืออาจจะแย่ลงกว่าเดิมก็ได้เหตุการณ์นี้สิ่งที่เราเห็นเราอาจจะถูกตรวจสอบสิ่งร่างกายภายนอกได้เราอาจจะถูกตรวจสอบประวัติบางอย่างได้ตรวจสุขภาพอาจจะตรวจได้แต่ไม่มีใครตรวจลึกเข้าไปในจิตใจของเราได้เลยไม่มีเจ้าหน้าที่คนไหน
ไม่มีมนุษย์คนใดที่จะรู้ใจของผู้หญิงคนนี้ว่าเธอคิดหนีเธอไม่ได้คิดมาเป็นนักท่องเที่ยวช่วงเวลาหนึ่งแต่เธอคิดจะมาอยู่ที่นี่เลยพระวจนะพระเจ้าในวันนี้ที่ข้าพเจ้าจะแบ่งปันก็คือหัวข้อเรื่องคุณพร้อมรับการตรวจสอบหรือไม่มีพระเจ้าเพียงผู้เดียวเท่านั้นที่จะเป็นผู้ที่ตรวจค้นล้วงลึกเข้ามาในจิตใจของมนุษย์ทุกคนได้มีพระเจ้าเพียงผู้เดียวที่รู้ทุกอณูความคิดของเราตอนนี้เรากำลังคิดอะไรอยู่พระเจ้าทรงทราบคนที่นั่งข้างๆเราอาจจะไม่รู้ว่าเรากำลังคิดอะไรอยู่แต่พระเจ้ารู้ทุกสิ่งเอเมนไหมคะเมื่อพระเจ้าทรงรู้ทุกสิ่งคำถามคือเรากล้าที่จะปิดซ่อนเล้นต่อพระพักพระเจ้าหรือไม่เรากล้าที่จะพูดหลอกลวงพระเจ้าหรือไม่ถ้าเรารู้ว่าพระเจ้ารู้อยู่แล้วเราจะกล้าโกหกคนที่เขารู้ความจริงหรือเปล่าแน่นอนถ้าเรารู้ว่าคนนี้รู้เรื่องของเรารู้ความจริงบางอย่างเราคงไม่กล้าปิดบังหรือโกหกเขาพระเจ้าก็เช่นเดียวกันวันนี้อยากให้เรากล้าที่เข้ามาหาพระเจ้าของเรากล้าให้พระองค์เข้ามาตรวจค้นจิตใจภายในของเราว่าเรามีอะไรที่เก็บซ่อนเรามีความลับอะไรอยู่ในใจของเราที่เรารู้สึกว่ามันไม่ถูกปลดปล่อยถ้าเราเก็บสิ่งเหล่านี้ไว้ในชีวิตของเราเพราะมันจะเป็นพันธการที่ผูกรั้งชีวิตของเราในที่สุดในที่นี้มีผู้เชื่อคนใดที่เชื่อพระเจ้าแล้วเรารู้สึกว่าชีวิตของเราเนี่ยเป็นชีวิตที่ดีเลิศและไม่มีอะไรต้องเปลี่ยนแปลงแล้วหรือเปล่าคะมีใครคิดไหมว่าวันนี้เราได้ชื่อว่าเป็นคริสเตียนเราเชื่อพระเจ้าพระเยซูคริสต์แต่เรามีชีวิตที่ชอบธรรมเรามีชีวิตที่ดีมากบริสุทธิ์มากจนไม่มีอะไรสักเรื่องหนึ่งที่เราจะต้องเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราอีกต่อไปมีใครเชื่อไหมคะยกมือขึ้นขอบคุณคุณพ่อที่ยกมือคุณพ่อใช้ความเชื่อในไม้กางเขนในฤทธิเดชของพระเยซูที่ตายไถ่บาปให้เราหมดสิ้นแล้วบาปในอดีตของเราได้รับการยกโทษและชำระหมดสิ้นแล้วเอเมนไหมคะในอดีตของเรานั้นไม่ว่าเราจะผิดพลาดอย่างไรวันนี้มันไม่มีผลต่อปัจจุบันอดีตไม่มีผลต่อปัจจุบันแต่คำถามคือปัจจุบันและอนาคตที่เราก้าวเดินไปเรายังต้องมีการเปลี่ยนแปลงชีวิตหรือไม่คำตอบคนบอกว่ามีเราต้องเปลี่ยนแปลงชีวิตพระเจ้าไม่เคยทำอะไรให้เรารู้สึกว่าเป็นอัตโนมัติโดยไม่เราไม่ร่วมมือกับพระองค์อับราฮัมมีความเชื่อแต่อับราฮัมต้องก้าวเดินออกไปอับราฮัมมีความเชื่อและเขาเป็นคนชอบธรรมแต่อับราฮัมต้องลงมือกระทำตามความเชื่อของเขาดังนั้นความจริงอีกด้านหนึ่งก็คือความเชื่อที่แท้จริงของคริสเตียนต้องแสดงออกเป็นการกระทำความเชื่อจะคู่ไปกับการกระทำเสมอไม่มีความเชื่อใดที่นั่งอยู่กับที่ไม่มีความเชื่อใดที่ไม่ต้องจ่ายราคาไม่มีความเชื่อใดที่เราคิดว่าเราอธิษฐานแล้วเราอยู่เฉยๆแล้วสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นนิสัยที่ดีขึ้นกว่าเดิมพระคุณของพระเจ้าหมายความว่าในสิ่งที่เราควรจะได้รับเราไม่ต้องรับนั่นหมายถึงความผิดบาปที่เราควรต้องรับโทษวันนี้เราไม่ต้องรับโทษแล้วและพระคุณพระเจ้าหมายถึงหลายอย่างที่เราไม่สมควรได้รับแต่พระเจ้าให้เราได้รับก็คือความรอดและชีวิตนิรันดร์ก็คือชีวิตที่มีพระพรที่รออยู่ข้างหน้ามีสิ่งต่างๆมากมายนี่คือพระคุณพระเจ้าดังนั้นถ้าผู้เชื่อวันนี้เข้าใจตรงกันเรารู้ว่าเมื่อเราเชื่อพระเจ้าพระองค์ทรงให้ความรอดแก่เราพระองค์ทรงมีพระพรรอคอยในชีวิตของเราเสมอทั้งในโลกนี้และโลกหน้าแต่สิ่งหนึ่งที่เราต้องทำเพื่อให้ชีวิตของเราเป็นเครื่องบูชาที่บริสุทธิ์ถวายแด่พระเจ้านั่นก็คือชีวิตที่ชอบธรรมเอเมนไหมคะเราจะดูว่าพระเจ้าปรารถนาจะตรวจสอบชีวิตของเราอย่างไรบ้างในเยเรมีที่เราอ่านไปในบทที่17ข้อ9บอกว่าจิตใจก็เป็นตัวล่อลวงเหนือกว่าสิ่งใดทั้งหมดมันเสื่อมทรามอย่างร้ายทีเดียวใครเล่าใครจะรู้จักใจนั้นเล่าใครจะรู้จักใจนั้นเล่าจิตใจที่เป็นตัวล่อลวงหมายถึงจิตใจในภาษาฮีบรูหมายถึงหัวใจ
และยังหมายถึงความรู้สึกความตั้งใจและความรู้จิตใจเป็นเหมือนศูนย์กลางของสิ่งมีชีวิตของมนุษย์ทั้งหมดส่วนคำว่าล่อลวงคือมีรากศัพท์ภาษาฮีบรูหมายถึงการแย่งชิงซึ่งเป็นคำอธิบายที่ยาโคบแย่งชิงบุตรหัวปีของเอสาวยาโคบเป็นน้องแต่จะเกิดอยากเกิดก่อนนะคะดังนั้นคำว่าล่อลวงในที่นี้จึงเป็นคำที่สื่อความหมายตามชื่อของยาโคบซึ่งแปลว่าหลอกลวงจิตใจที่เป็นตัวล่อลวงก็เหมือนจิตใจที่หลอกลวงเมื่อจิตใจที่เป็นศูนย์กลางของชีวิตพยายามที่จะแย่งชิงสิ่งไม่ดีเอาไปจากใจของเราตามพระวจนะดั้งเดิมตามน้ำพระทัยดั้งเดิมของพระเจ้าที่สร้างใจของมนุษย์ทุกคนต้องมีจิตใจที่ดีงามมีมโนธรรมแต่เมื่อเราถูกล่อลวงเราถูกหลอกลวงทำให้จิตใจของเราไม่ได้เป็นจิตใจดั้งเดิมตามที่พระเจ้าปรารถนาให้เป็นดังนั้นพระคำพระเจ้าบอกว่าจิตใจเป็นตัวล่อลวงเหนือสิ่งอื่นใดทั้งหมดมันเสื่อมทรามลงอย่างร้ายทีเดียวและใครจะรู้จักใจนั้นเล่านี่คือสิ่งที่เป็นประเด็นว่าผู้เชื่อแม้รู้จักพระเจ้าแล้วแต่ถ้าจิตใจไม่ได้เปลี่ยนใหม่จิตใจไม่ได้ถูกเปลี่ยนแปลงเราก็เป็นคนที่แค่บอกว่าเราเชื่อแต่การกระทำนั้นไม่ได้เกิดผลพี่น้องคิดว่าอะไรน่ากลัวกว่าระหว่างการที่งูเลื้อยเข้ามาอยู่ในบ้านของเรากับที่เราเห็นงูเลื้อยอยู่นอกบ้านอยู่ในสวนอะไรคือความน่ากลัววันนี้อย่าให้อสรพิษร้ายอยู่ในใจของเราอย่าให้เรามีอสรพิษทางความคิดที่เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องและมาทำร้ายชีวิตของเราเองเอเมนไหมคะมี2ประเด็นที่เราจะต้องมารับการตรวจสอบจากพระวจนะพระเจ้าสิ่งแรกคือรับการตรวจสอบความคิดจิตใจภายในของเราให้เรามารับการตรวจสอบความคิดจิตใจภายในของเรามีพี่น้องท่านหนึ่งที่ทำหน้าที่เป็นผู้ให้คำปรึกษาแก่สมาชิกในระหว่างที่ให้คำปรึกษากับสมาชิกอยู่เนี่ยกำลังคุยกันเรียนรู้ว่าเขามีปัญหาอะไรและปรารถนาที่จะช่วยเหลือแก้ไขปรากฏว่าระหว่างที่ให้คำปรึกษาไปเรื่อยๆพูดบางประเด็นเข้าผู้รับคำปรึกษาหน้าแดงขึ้นมาแล้วก็ชกเข้าไปที่หน้าของผู้ให้คำปรึกษาอย่างจังดาวขึ้นเลยในเวลานั้นหลบไม่ทันสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคำพูดหรือบางคำถามไปเสียดแทงใจของผู้ที่มารับคำปรึกษาเพราะว่าจิตใจของเขามีความรู้สึกที่เจ็บปวดแล้วก็มีบาดแผลบางอย่างในอยู่ในจิตใจและเมื่อเจอคำพูดที่แทงเข้ามาที่ใจดำเขาคุมอารมณ์ไม่อยู่เขารู้สึกว่ามันจี๊ดแล้วทำชกเข้าไปอย่างจังคำถามคือถ้าผู้ให้คำปรึกษารู้ใจของคนที่มารับคำปรึกษาคงจะเตรียมหลบทันไว้ก่อนแต่เมื่อไม่รู้ใจทำให้โดนไปเต็มๆวันนั้นนี่คือสิ่งที่กำลังสะท้อนว่าแม้เราทำหน้าที่ที่เราคิดว่าเราจะเข้าใจคนจิตแพทย์ที่ทำหน้าที่ที่ล้วงลึกเข้าไปในใจของคนอยากช่วยเหลือแต่ก็ไม่สามารถรู้ทุกอนุความคิดได้และในหว่างที่เราพูดคุยกันนั้นอาจจะมีสิ่งที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นก็ได้วันนี้พี่น้องคิดว่าเราอยากให้คนรู้ใจเราทุกอนุความคิดไหมคะระหว่างที่ท่านนั่งอยู่ฟังพระวจนะพระเจ้าท่านอยากให้คนรู้ความคิดเราทุกซอกทุกมุมไหมคะรู้ว่าเรากำลังคิดอะไรอยู่คงจะเป็นเรื่องที่สนุกดีถ้าเราสามารถรู้ใจทุกคนถ้าตอนนี้ข้าพเจ้ามองไปเห็นหน้าพี่จีจี้แล้วรู้หมดเลยพี่จีจี้คิดอะไรอยู่เห็นหน้าคุณหนึ่งตั้งใจฟังพระวจนะพระเจ้าข้าพเจ้ารู้หมดเลยว่าคุณหนึ่งกำลังคิดอะไรอยู่คงจะสนุกดีไม่น้อยแต่ในอีกมุมหนึ่งคงน่ากลัวทีเดียวถ้าเรารู้ว่าบางคนกำลังคิดจะหลับอยู่คงน่ากลัวทีเดียวที่เรารู้สึกว่าบางคนกำลังเบื่อในการที่จะนั่งฟังตรงนี้เดินออกไปก็เดินไม่ได้เราคงรู้สึกกลัวทีเดียวถ้าเรารู้ว่ามีคนที่คิดร้ายต่อเราเกลียดขี้หน้าเราเบื่อเราไม่อยากฟังเราและกำลังคิดจะทำร้ายทำลายเราโลกนี้คงจะน่ากลัวไม่น้อยถ้าเราสามารถรู้จิตใจของมนุษย์ทุกคน
เหมือนที่พระเจ้ารู้พระเจ้าของเรายิ่งใหญ่ไหมคะพระองค์ทรงรู้มนุษย์ทั้งโลกรุ่นแล้วรุ่นเล่าพระองค์จึงพูดเสมอว่าเขาความคิดในใจมนุษย์มักจะเป็นเรื่องร้ายเสมอแต่พระเจ้าก็ยังรักเราเอเมนไหมคะถ้าเรารู้คนอื่นคิดร้ายต่อเรานี่เราไม่รู้จะรักเขาลงหรือเปล่าแต่พระเจ้ารักลงแม้บางครั้งเราอาจจะไม่น่ารักกับพระเจ้าเราอาจกำลังต่อว่าพระเจ้าอยู่เราอาจกำลังโมโหพระเจ้าอยู่แต่พระเจ้ารักเราแต่ถ้าเรารู้ว่ามนุษย์บางคนเกลียดหน้าเราเราอาจจะบอกว่าเราไม่อยากไปหาคนนี้ไม่อยากอยู่ใกล้เพราะหลายคนเวลามีปัญหาต่อกันแล้วรู้สึกว่าใครรู้สึกไม่ดีต่อเราเนี่ยก็ไม่อยากไปอยู่ใกล้แล้วถูกไหมคะอยากอยู่ห่างๆไม่อยากเอาตัวไปยุ่งเกี่ยวไม่อยากไปรับรังสีอำมหิตในชื่อของเขาแต่วันนี้พระเจ้าแม้รู้จิตใจภายในของเราแต่พระองค์ทรงรักเราเสมอเวลาที่เราอยากรู้คุณภาพของอะไรสักอย่างเราอยากรู้ว่าดีไม่ดีมักจะมีการตรวจสอบตรวจคุณภาพเสมอพระคำของพระเจ้าที่จะสอนเราก็เหมือนกันพระเจ้าปรารถนาให้ชีวิตของคริสเตียนเรียนรู้ที่จะตรวจสอบชีวิตจิตใจตัวเองอย่าคิดว่าเราดีแล้วอย่าคิดว่าเรามั่นคงและพระวจนะพระเจ้าในกาลาเทียบทที่6ข้อ3ถึง5บอกว่าเพราะถ้าใครถือตัวว่าเป็นคนสำคัญทั้งที่เขาไม่สำคัญอะไรเลยเขาก็หลอกตัวเองแต่ละคนจงสำรวจการกระทำของตนเองแล้วจึงจะมีอะไรอวดได้ในตัวเองโดยไม่ต้องเปรียบกับผู้อื่นเพราะว่าแต่ละคนต้องรับภาระของตัวเองหลายครั้งเนี่ยเราคิดว่าสิ่งที่น่ากลัวที่สุดสำหรับบุคคลทั่วๆไปก็คือการที่คนผู้ที่เชื่อพระเจ้าแล้วแอบทำบาปเราคิดว่าสิ่งนี้น่ากลัวแต่สิ่งที่น่ากลัวมากยิ่งกว่าก็คือคริสเตียนที่สำคัญตัวเองผิดไปคริสเตียนที่คิดว่าตัวเองดีพร้อมแล้วคริสเตียนที่หลงตัวเองหรือคิดว่าเราดีกว่าคนอื่นหรือคริสเตียนที่ชอบตัดสินผู้อื่นหลายคนทำสิ่งไม่ดีแต่อยากที่จะสอนผู้อื่นใครก็ตามที่เป็นผู้เชื่อพระเจ้าแต่ยังดำเนินชีวิตไม่ถูกต้องและเราคิดว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งเล็กน้อยถ้าเรามองว่าบาปเป็นเรื่องธรรมดาคริสเตียนที่มองบาปเป็นเรื่องเล็กน้อยไม่เป็นไรทำได้หรือคริสเตียนที่ร่วมส่งเสริมในความบาปสิ่งเหล่านี้น่ากลัวที่สุดน่ากลัวกว่าคนที่รู้ว่าเราทำบาปแล้วเราอายแล้วเราเก็บซ่อนความน่ากลัวคือคนที่กล้าทำบาปโดยไม่รู้สึกละอายใจหรือคนที่ไปร่วมส่งเสริมความบาปนี่คือสิ่งที่เราต้องระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งและอยากให้สิ่งนี้อยู่ในจิตใจของเราข้าพเจ้าประทับใจอาจารย์ท่านหนึ่งก็คือศาสนาจารย์ด็อกเตอร์ปาโมดแจ้งมุกพี่น้องบางท่านคงอาจจะพอคุ้นเคยนะคะท่านเคยมาเทศนาที่สารสัมพันธ์กรุงเทพด้วยท่านอาจารย์ปาโมดเนี่ยบอกว่าถ้าเสิร์ชชื่อภาษาอังกฤษเนี่ยชื่อของท่านมาโนดแจ้งมุกเป็นภาษาอังกฤษจะเห็นเลยว่าจะมีชื่อท่านไปปรากฏอยู่ท่านจะเป็นหนึ่งในหัวหน้าของผู้ใหญ่ในวงการคริสเตียนที่ต่อต้านไม่ให้หนังเรื่องรหัสลับดาวินชีเนี่ยเข้ามาฉายในเมืองไทยเหตุผลเพราะว่าหนังเรื่องนี้มีการบิดเบือนข้อมูลความจริงโดยสร้างให้พระเยซูคริสต์เนี่ยเป็นสามีของนางมารีชาวมักดาลาท่านบอกอย่างนี้ทำไม่ถูกการที่จะให้หนังเรื่องนี้มาฉายในเมืองไทยไม่ได้และท่านก็คือผู้ใหญ่ที่ต้องไปโหวตและยกมือว่าท่านไม่ยอมรับให้หนังเรื่องนี้มาฉายเพราะถ้าคนดูหนังเนี่ยเขาจะรู้สึกยังไงเขาจะต้องรับข้อมูลที่ผิดไปตลอดชีวิตของเขาและการแก้ข้อมูลที่ผิดเนี่ยเป็นเรื่องยากมากเมื่อข้าพเจ้าฟังคำสอนของท่านและท่านได้แบ่งปันเรื่องนี้เนี่ยก็รู้สึกว่าประทับใจมากที่ท่านยืนหยัดแม้ท่านอาจจะถูกว่าบ้างสำหรับบางคนแต่ท่านก็ยืนหยัดว่าไม่ได้แต่เนื่องด้วยอาจจะมีการโหวตที่เฉียดฉิวมากสุดแล้วก็บวกกับการลงทุนที่ค่อนข้างเยอะสุดท้ายปรากฏว่าหนังเรื่องนี้สามารถมาฉายในเมืองไทยได้แต่คณะกรรมการคริสเตียนที่เกี่ยวข้องบอกว่าถ้าจะฉายจะต้องตัด
ส่วนที่ผิดนี้ออกส่วนที่บิดเบือนนี้ต้องตัดออกไปแล้วจะต้องเขียนด้วยว่าหนังเรื่องนี้เป็นเพียงนิยายเรื่องจริงอยู่ในพระคัมภีร์ไบเบิลขอบคุณพระเจ้าถ้าผู้ใหญ่ในวงการคริสเตียนมีจุดยืนเราจะเห็นพระพรที่เกิดขึ้นในประเทศไทยถ้าทุกคนช่วยกันผู้เชื่อแม้เราไม่ได้มีตำแหน่งแต่เรามีจุดยืนเราจะเห็นพระพรในชีวิตของเราเอเมนไหมคะทุกคนที่เป็นผู้เชื่อพระเจ้าเราต้องเป็นคนที่เดินตามพระวจนะพระเจ้าอย่างถูกต้องและมีจุดยืนยำเกรงพระเจ้าอย่างแท้จริงไม่ว่าเราจะเป็นใครก็ตามเป็นคนเล็กคนน้อยหรืออยู่ในตำแหน่งไหนก็ตามเราจะต้องเป็นคนที่รักษาพระคำของพระเจ้าในพระวจนะพระเจ้าตอนหนึ่งได้พูดถึงเรื่องราวของผู้หญิงที่คนอาจจะไม่ได้สนใจมากแต่ข้าพเจ้าสนใจคือในอพยพบทที่1ข้อ15ถึง17กษัตริย์อียิปต์มีรับสั่งแก่นางผดุงครรภ์ชาวฮีบรูคนหนึ่งที่ชื่อว่าชิปราอีกคนหนึ่งชื่อว่าปูอาว่าเมื่อเจ้าไปทำคลอดให้หญิงฮีบรูและเห็นเด็กคลอดถ้าเป็นเด็กชายก็ให้ค่าเสียถ้าเป็นเด็กหญิงก็ให้ไว้ชีวิตแต่นางผดุงครรภ์ยำเกรงพระเจ้าจึงไม่ได้ทำตามพระบัญชาของกษัตริย์อียิปต์ปล่อยให้เด็กชายรอดชีวิตจากเหตุการณ์ตอนนี้เราเห็นว่าผู้หญิงสองคนที่ถูกเอ่ยชื่อถึงที่เป็นนางผดุงครรภ์เธอยำเกรงพระเจ้าเธอไม่ยอมทำผิดตามหลักการก็คือการฆ่าชีวิตของคนเธอไม่ยอมฆ่าเด็กและเธอปล่อยให้เด็กรอดชีวิตได้พระวจนะพระเจ้าบอกว่าเพราะนางยำเกรงพระเจ้าพระเจ้าทรงเห็นในจิตใจของเธอเมื่อเราอ่านต่อไปจะรู้ว่าพระเจ้าทรงเห็นและพระเจ้าทรงดีต่อเธอและพระเจ้าทรงอวยพระพรให้เธอมีพี่น้องทราบไหมคะว่าอวยพระพรให้เธอมีอะไรให้เธอมีครอบครัวสรรเสริญพระเจ้าคนที่มีครอบครัวไม่ได้หมายถึงว่าเราเป็นโสดแล้วเราไม่ดีนะคะแล้วพระเจ้าไม่ได้อวยพรแต่สิ่งนี้กำลังสะท้อนว่าพระเจ้าทรงเห็นสิ่งที่เธอทำผู้หญิงที่ไม่มีปากเสียงไม่ได้มีบทบาทอะไรเป็นทาสตัวเล็กๆมีกฎหมายมาบีบบังคับให้ทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องแต่เธอไม่ทำและพระเจ้าทรงเห็นแม้มนุษย์ไม่เห็นพระเจ้าทรงรู้แม้มนุษย์ไม่รู้ถ้าเราคิดว่าเราเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งเราไม่ได้มีปากเสียงไม่ได้มีอิทธิพลอะไรกับใครเราก็แค่เป็นคนหนึ่งที่อาจจะอยู่หลังห้องนั่งอยู่กับอาจารย์ดิวน้องหนูนาเราอาจจะรู้สึกว่าเราห่างไกลมากแต่พระเจ้าทรงเห็นพี่น้องเชื่อเถิดว่าพระเจ้าทรงเห็นหัวใจของเราทุกดวงที่เชื่อฟังและยำเกรงพระเจ้าแม้มนุษย์ไม่รู้พระเจ้าทรงรู้และพระเจ้าสัญญาว่าพระเจ้าจะอวยพระพรการอวยพระพรนั้นอาจจะไม่จำเป็นต้องมีครอบครัวแต่การอวยพระพรนั้นเกินกว่าที่เราคาดคิดและพระเจ้าทรงให้ตรงกับใจของเราขอให้เรายำเกรงพระเจ้าและเชื่อฟังพระเจ้าอย่างแท้จริงแล้วเราจะเห็นว่าพระเจ้าจะทรงอวยพรเราน่าเสียดายที่บางคนไม่ต้องถูกกฎหมายอะไรใดๆบังคับไม่ต้องมีใครมาบีบบังคับเราให้ทำบาปแต่เราก็ตัดสินใจทำบาปของเราเองไม่ต้องมีใครมาออกกฎหมายว่าคริสเตียนห้ามมานมัสการพระเจ้าคริสเตียนห้ามทำอย่างนู้นห้ามทำอย่างนี้ไม่มีสิทธิ์มีเสียงห้ามเผยแพร่ออก YouTube ห้ามประกาศข่าวประเสริฐแม้ยังไม่มีกฎหมายหรือเรื่องใดๆมาบังคับเราแต่เราก็แอบทำบาปของเราเองได้อย่างสบายใจประเด็นสำคัญสิ่งนี้ก็คือเราไม่จำเป็นต้องให้ใครมาบังคับชีวิตของเราเราควรตัดสินใจเดินตามพระวจนะพระเจ้าด้วยตัวเราเองไม่ว่าจะมีคนที่มากดขี่ข่มเหงเราแค่ไหนหรือไม่ว่าจะมีใครเห็นหรือไม่เห็นก็ตามถ้าใจของเราถูกต้องจิตใจของเราอยากยืนหยัดเราจะทำเองด้วยใจของเราแล้วเราพร้อมที่จะรับเชื่อว่านางผดุงครรภ์ชาวฮีบรูคนนี้สองคนนี้เขาพร้อมที่จะรับทุกอย่างและเขาตั้งใจเดินกับพระเจ้าอย่างแท้จริงสิ่งแรกที่เราต้องรับการตรวจสอบแน่ๆก็คือความคิดจิตใจของเราว่าถูกต้องหรือเปล่าทุกวันนี้เรามีอะไรที่ยังคิดไม่ถูกต้องต่อพระวจนะพระเจ้าพี่น้องที่รักชีวิตของเราดำเนินชีวิตอยู่ในโลกอยู่ในกฎเกณฑ์ของโลกมาตลอด
หลายคนมาเชื่อพระเจ้าตอนอายุประมาณ40ปีมีใครเชื่อพระเจ้าตอน40ปีไหมคะเอเมนมี1คนมีใครเชื่อพระเจ้าตอน50ไหมคะโอ้มี2ท่านนะคะมีใครเชื่อพระเจ้าตอน10ปีน้องวินนี่เชื่อพระเจ้าตอน3ขวบนะคะเราอยู่ในกฎเกณฑ์ของโลกมาตลอดพี่น้องที่รักเคยได้ยินข่าวไหมว่ามีเด็กคนหนึ่งเนี่ยเขาถูกจับเลี้ยงอยู่ในกรงเขาถูกจับเลี้ยงและดำเนินชีวิตเนี่ยคล้ายๆเป็นเหมือนขอโทษนะคะเป็นเหมือนสัตว์เลี้ยงอยู่ในบ้านเราไม่ทราบว่าพ่อแม่ของเขาทำไมถึงทำแบบนี้แต่เมื่อมีคนที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาในครอบครัวและสังคมไปเจอเข้าเนี่ยปรากฏว่าเด็กคนนี้เนี่ยมีวิถีในการทานอาหารเนี่ยเป็นเหมือนสัตว์และเนื้อตัวของเขาเนี่ยผมเผ่าลุงลังไปหมดไม่ถูกดูแลเลยแทบพูดภาษามนุษย์ไม่ได้เลยอะเพราะว่าวิธีการถูกเลี้ยงมาเป็นแบบนั้นเมื่อมีคนเข้าไปช่วยเหลือเด็กคนนี้ต้องถูกเปลี่ยนใหม่หมดเลยในการดำเนินชีวิตทั้งเรื่องการฝึกพูดภาษามนุษย์ทั้งเรื่องการดูแลสภาพร่างกายทั้งการรื้อฟื้นจิตใจภายในต้องให้ความรักอย่างมากเพราะเขาอยู่ในกฎเกณฑ์ที่เขาถูกกรอบมาแบบนั้นเขาก็เห็นชีวิตแบบนั้นดำเนินชีวิตแบบนั้นชีวิตของเราเนี่ยเคยอยู่ในกฎเกณฑ์ของโลกในโลกที่เต็มไปด้วยความบาปวันหนึ่งเมื่อเราถูกย้ายมาสู่อาณาจักรพระเจ้าที่ชอบธรรมเราต้องถูกรื้อฟื้นใหม่แทบทั้งสิ้นทั้งวิธีคิดของเราวิถีชีวิตของเรารื้อฟื้นสภาพจิตใจภายในรื้อฟื้นความคิดใหม่แทบทุกอย่างเพื่อเราจะสามารถเปลี่ยนแปลงไปสู่พระฉายพระเจ้าเพราะทุกวันนี้เราเสื่อมจากพระสิริพระเจ้าหลายครั้งพี่น้องเลยรู้สึกสังเกตตัวเองไหมว่าสิ่งที่เราไม่ควรคิดเรากลับคิดบางคนเนี่ยเดินเข้าไปในห้างสรรพสินค้าเห็นของมากมายอยู่ในห้างทั้งที่ตัวเองมีเงินอยู่ในกระเป๋าทั้งที่ตัวเองมีฐานะดีแต่กลับไปขโมยของกลับบ้านรีบใส่กระเป๋าแล้วกลับบ้านเราเห็นคนที่มีสภาพแบบนี้เกิดขึ้นเยอะมากในสังคมหรือความคิดอะไรแปลกๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราพี่น้องเคยมั้ยสมมติว่าลูกเรานอนหลับอยู่เรากล่อมลูกนอนพ่อแม่บางคนเนี่ยคิดแบบอยากจะตบลูกแรงๆอ่ะเคยเจอไหมคะความคิดมันแวบเข้ามาหรือว่าเพื่อนเรานั่งอยู่ข้างๆเราตอนนี้เราอยากจะเบิร์ดกระโหลกไว้สักทีหนึ่งเคยคิดไหมคะคือลองสังเกตดูว่าได้ยินคำว่าเคยสังเกตว่าความคิดของเราเนี่ยมันจะมีอะไรที่แวบเข้ามาเป็นสิ่งที่ไม่ควรคิดนี่แหละคือปัญหาของมนุษย์ที่เราอยู่ในโลกของความบาปแล้วเราถูกล้อมด้วยกฎเกณฑ์ที่เป็นเนื้อหนังและมารซาตานเราจึงมีความคิดที่ไม่ควรคิดเกิดขึ้นมากมายดังนั้นพระเจ้าจึงพยายามที่จะสร้างชีวิตของเราขึ้นใหม่พระเจ้าจะเปลี่ยนร่างกายใหม่ให้เราแน่เมื่อวันหนึ่งเราไปอยู่กับพระเจ้าและพระเจ้าสัญญาว่าพระองค์จะสวมสภาพจิตใจใหม่ให้กับเราแต่การสวมนั้นต้องเป็นการสวมที่เดินตามพระวจนะพระเจ้าถ้าเราเดินตามความคิดตัวเองมันเปลี่ยนไม่ได้เราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตได้เพียงแค่เราบอกเราเชื่อพระเจ้าแต่เราดำเนินชีวิตเหมือนเดิมเรายังคิดเหมือนเดิมเรายังอยู่ในโลกเดิมๆของเราเราจึงไม่สามารถมีชีวิตใหม่คริสเตียนแม้ช่วงเวลาในการเชื่อพระเจ้าเท่ากันแต่ความเติบโตความเข้าใจไม่เท่ากันมันอยู่ที่ความคิดจิตใจของเราความคิดจิตใจเป็นตัวกำหนดการกระทำของเราดังนั้นถ้าวันนี้เราอยากจะมีความเข้าใจในน้ำพระทัยพระเจ้าเราอยากจะดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องตามพระประสงค์พระเจ้าจงเอาตัวของเราเข้ามาในคริสตจักรและเดินตามพระวจนะคำของพระองค์ในโรมบทที่12ข้อ2บอกว่าอย่าลอกเลียนแบบอย่างคนในยุคนี้แต่จงรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจแล้วอุปนิสัยของท่านจึงจะเปลี่ยนใหม่เพื่อท่านจะได้ทราบพระประสงค์ของพระเจ้าจะได้รู้ว่าอะไรดีอะไรเป็นที่ชอบพระทัยและอะไรดียอดเยี่ยมสุภาษิตบทที่4ข้อ23บอกว่าจงระแวดระวังใจของเจ้ายิ่งกว่าสิ่งอื่นใดเพ
พราะทุกสิ่งไม่ใช่บางสิ่งนะคะเพราะทุกสิ่งที่เจ้าทำออกมาจากใจให้เราระแวดระวังรักษาใจของเราให้ดีเพราะว่าชีวิตของเรานั้นมีความสำคัญมากการควบคุมรักษาความคิดจิตใจเหมือนกับการขับรถในที่นี้มีใครขับรถได้ไหมคะเราขับรถตอนที่เราเริ่มต้นขับใหม่ๆเรายังไม่มีความเชี่ยวชาญเราจะกะระยะไม่ถูกตอนข้าพเจ้าขับรถใหม่ๆเนี่ยจะถอยไปชนจะโค้งขึ้นห้างเนี่ยไปขูดกับช่วงที่มันเป็นขอบเพราะว่ากะไม่ถูกบางครั้งกะใกล้เกินไปบางครั้งกะกว้างเกินไปใช่ไหมเมื่อเราไม่มีความชำนาญโอกาสที่เราจะขูดขีดชนเฉี่ยวเยอะมากเพราะว่าเราไม่มีความเชี่ยวชาญเราจึงเห็นป้ายว่ามือใหม่หัดขับเพื่อให้รู้ว่าอย่ามาใกล้ๆอย่ามาใกล้ๆเพราะว่ามีโอกาสที่จะพลาดพังได้การควบคุมความคิดเหมือนการฝึกขับรถเราต้องฝึกให้เชี่ยวชาญชำนาญเพื่อเราจะมีโอกาสที่เกิดปัญหาอุบัติเหตุให้น้อยที่สุดเพราะว่าเราขับรถเนี่ยเราคุมภายในรถของเราได้แต่เราไปคุมการขับรถของคนอื่นไม่ได้ความคิดก็เช่นเดียวกันเราต้องคุมความคิดของเราให้อยู่หมัดเราไม่สามารถไปคุมความคิดคนอื่นได้แต่เราต้องฝึกที่จะคุมความคิดของเราเอเมนไหมคะหน้าที่ของคริสเตียนคือการควบคุมความคิดให้เพื่อชีวิตของเราจะเดินตามพระวจนะพระเจ้าอย่างแท้จริงพี่น้องลองสังเกตที่บ้านของเราเนี่ยมีขยะให้ทิ้งทุกวันไหมคะบางคนบางบ้านเนี่ยขยะเยอะด้วยเต็มบ้านเลยทุกวันเลยทำไมเราจะต้องเคลียร์ขยะทิ้งทุกๆวันขยะแน่ๆเลยจะมาจากอาหารการกินการทำกับข้าวการที่เรามีทำอาหารแล้วเราจะต้องเคลียร์ทิ้งเพราะไม่งั้นก็จะเหม็นเน่าอยู่ภายในบ้านเราเมื่อเราเติมพระวจนะพระเจ้าเติมอาหารฝ่ายวิญญาณเข้ามาในชีวิตถ้าพี่น้องสังเกตให้ดีมันจะมีความคิดบางอย่างที่ไม่ถูกต้องตามพระวจนะพระเจ้าเราต้องเอาความคิดที่เป็นเหมือนขยะนั้นโยนทิ้งลงไปเราต้องเคลียร์ทุกวันทุกวันทุกวันเพื่อให้หัวใจของเราสะอาดถูกต้องต่อพระวจนะพระเจ้าวันนี้พี่น้องคิดว่าท่านมีขยะความคิดอะไรอยู่ในจิตใจหรือเปล่าท่านคิดสิเมื่อท่านคิดแล้วท่านต้องหยิบมันโยนทิ้งไปทุกคนหยิบขยะความคิดขึ้นมาแล้วจงโยนทิ้งไปเอเมนนะคะโยนทิ้งไปนะคะอย่าไปโยนใส่คนข้างๆเราเขารับมาเรียบร้อยนะคะเราจะโยนขยะความคิดของเราทิ้งทุกวันเองไหมคะเหมือนที่เราเคลียร์บ้านของเราให้สะอาดอยากให้วันนี้เราเคลียร์จิตใจของเราให้สะอาดจริงๆอย่าให้มีสิ่งใดที่เป็นความคิดไม่ถูกต้องอยู่ในชีวิตของเราและในหัวข้อสุดท้ายก็คือรับการตรวจสอบด้านคำพูดคำสอนและการกระทำของเราในเยเรมีบทที่17ข้อ10บอกว่าเราคือพระยาเวตรวจค้นดูจิตและทดสอบดูใจเพื่อให้แก่ทุกคนตามพฤติการของเขาตามผลแห่งการกระทำของเขาพฤติการในภาษาฮีบรูหมายถึงถนนหนทางแนวทางการใช้ชีวิตวิธีปฏิบัติถ้ามีเรื่องของถนนหรือเส้นทางเมื่อไหร่นั่นหมายถึงว่าเรากำลังพูดถึงการที่เราไปตามทิศทางและเส้นทางนี้แนวทางปฏิบัติถนนหรือเส้นทางการใช้ชีวิตของมนุษย์ที่เกี่ยวข้องกันก็คือการใช้ร่างกายก็การกระทำคำพูดและคำสอนนี่คือภาพรวมของสิ่งที่เราจะต้องพิจารณาและตรวจสอบในเช้าวันนี้นะคะในฮีบรูบทที่1ข้อ9บอกว่าพระองค์ทรงรักความชอบธรรมและทรงเกลียดความอธรรมเพราะเหตุนี้พระเจ้าซึ่งเป็นพระเจ้าของพระองค์ทรงเจิมพระองค์ไว้ด้วยน้ำมันแห่งความยินดีเนื้อบรรดาพระสหายของพระองค์พูดถึงพระเยซูคริสต์ที่พระวจนะพระเจ้าตอนนี้กล่าวถึงและในโรมบทที่6ข้อ12ข้อ13บอกว่าเพราะฉะนั้นอย่าให้บาปครอบงำกายที่ต้องตายของท่านซึ่งทำให้ท่านต้องเชื่อฟังตัณหาของกายนั้นอย่ายกอวัยวะของท่านให้แก่บาปให้เป็นเครื่องใช้ในการอธรรมแต่จงถวายตัวของท่านแด่พระเจ้าเหมือนคนที่เป็นขึ้นมาจากตายแล้วและจงให้อวัยวะเป็นเครื่องใช้
ในการชอบธรรมถวายแด่พระเจ้าพระคำพระเจ้าตอนนี้กำลังพูดถึงพระเยซูคริสต์ที่ทรงรักความชอบธรรมและทรงเกลียดความอธรรมและทรงบอกผู้เชื่อว่าอย่ายกอวัยวะของท่านให้แก่บาปอย่าทำบาปร่างกายของท่านเป็นพระวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์อย่าทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องอย่าทำความผิดบาปทั้งคำพูดความคิดและการกระทำของเราคำสอนของเราอย่าทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องพระเจ้าสนใจเรื่องคำพูดของทุกคนเพราะชีวิตของเราต้องพูดทุกวันมีใครไหมคะวันนี้ไม่อยากพูดขอเงียบหนึ่งวันอย่ามาติดป้ายไว้อย่าคุยกับฉันขอสงบหนึ่งวันไม่ต้องการพูดยากมากเลยนะเพราะตัวเราเองก็จะอึดอัดเราต้องใช้คำพูดทุกวันดังนั้นสิ่งที่เราพูดไม่ว่าเราจะพูดหรือเขียนจงทำอย่างถูกต้องและมีพระคำพระเจ้าบางตอนเท่านั้นที่กำลังจะพูดถึงคำพูดที่คริสเตียนไม่ควรทำนะคะในเอเฟซัสบทที่4ข้อ29บอกว่าอย่าให้คำเลวร้ายออกจากปากของท่านทั้งหลายแต่จงกล่าวคำดีๆที่เสริมสร้างและที่เหมาะกับความต้องการเพื่อจะได้เป็นคุณแก่คนที่ได้ยินสุภาษิตบทที่4ข้อ24บอกว่าจงทิ้งวาจาคดๆเสียและให้คำพูดลดเลี้ยวห่างจากเจ้าอย่าโกหก1ซามูเอลบทที่2ข้อ3บอกว่าอย่าพร่ำพูดเย่อหยิ่งโอหังอีกต่อไปอย่าให้ความจองหองออกมาจากปากของพวกเจ้าเพราะพระยาเวทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงรู้ผู้ตรวจการกระทำทั้งหลายพระเจ้าทรงรู้และพระเจ้าเป็นผู้ที่ตรวจการกระทำทั้งหลายขอให้เรามีคำพูดอย่างถูกต้องในทุกๆวันและโดยเฉพาะบุคคลที่ต้องสอนผู้อื่นจะต้องสอนอย่างถูกต้องด้วยคริสตจักรของเราเนี่ยอาจารย์สลันกำหนดให้มีบางท่านในห้องประชุมแห่งนี้ช่วยตรวจคำเทศนาด้วยมีจุดไหนที่ผิดไหมช่วยจดไว้มีจุดไหนที่ดูไม่ถูกต้องไหมช่วยจดไว้ข้าพเจ้าถามอาจารย์สลันว่าตรวจอย่างเดียวเลยใช่ไหมหาจุดผิดอย่างเดียวเลยใช่ไหมไม่มีชมเลยเหรอข้าพเจ้าได้เตรียมใจรับไว้ไม่มีคำชมใช่ไหมอาจารย์สลันก็ใช่เพราะหัวใจของการตรวจก็คือการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคืออาจารย์สลันอยากให้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้มันถูกต้องเสมอเพราะเราไม่รู้ว่าบางทีเราพูดไปเนี่ยพูดผิดหรือเปล่าบางคนแม้ตัวเองพูดยังพูดผิดเลยบางครั้งเราจะเอ่ยชื่อดาวิดแต่เราไปเอ่ยชื่อซาอูลผู้ฟังก็เข้าใจกันเองผู้เทศผิดแล้วเนี่ยแต่ว่าการตรวจเพื่อเราจะแก้ไขหัวใจของการตรวจสอบก็คือเพื่อแก้และเปลี่ยนแปลงเราไม่ได้ตรวจเพื่อจะมาวิพากษ์วิจารณ์ทำร้ายทำลายกันแต่เราอยากปรับปรุงตัวเองเสมอคนที่เราทุกคนผู้เชื่อต้องใช้คำพูดคนที่ต่อไปมีหน้าที่สอนก็ต้องสอนพระวจนะพระเจ้าไม่ว่าท่านจะเป็นผู้เลี้ยงเป็นผู้นำเป็นศิษยาภิบาลเป็นอาจารย์หรือเป็นใครที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการสอนขอให้ท่านตั้งใจที่จะสอนอย่างถูกต้องเอเมนไหมคะตั้งใจสอนตามพระวจนะพระเจ้าและถามว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราสอนถูกต้องตามพระวจนะพระเจ้าแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราอยู่ในคริสตจักรที่สอนพระคำพระเจ้าอย่างถูกต้องมันต้องใช้เวลาเหมือนกันนะสำหรับบางเรื่องตัวของข้าพเจ้าเองเนี่ยก็แปลกมากเลยนะช่วงที่เรียนหนังสืออยู่ปรากฏว่ามีเพื่อนสนิทคนหนึ่งชื่อว่าปูสุจินดาเพื่อนคนนี้เนี่ยเป็นคริสเตียนแต่ไม่เคยเล่าข่าวประเสริฐให้ฟังแม้แต่ครั้งเดียวจนกระทั่งใกล้เรียนจบในเทอมสุดท้ายปูสุจินดาเนี่ยชวนข้าพเจ้ามาโบสถ์เนื่องจากอาจจะคุยเรื่องคริสต์มาสหรืออะไรแล้วสุดท้ายไปคุยเรื่องพระเจ้าเขาก็เลยฉวยโอกาสนี้บอกว่าอ้นชื่อข้าพเจ้าเองนะคะอ้นเราไปโบสถ์ด้วยกันไหมอยากพาไปข้าพเจ้าก็บอกโอเคไปเลยลองดูก็ได้ยังไม่เคยไปที่โบสถ์เลยแล้วปูเขาก็ชวนข้าพเจ้าไปที่โบสถ์แห่งหนึ่งในปี1991โบสถ์นั้นเนี่ยน่าจะใหญ่ที่สุดในประเทศไทยพอเขาชวนไปเสร็จแล้วเนี่ยวันที่ข้าพเจ้าไปก็ยังไม่ได้รับเชื่อในพระเจ้าอาจจะด้วยความกังวลความกลัวความไม่แน่ใจว่าเขาทำไมมาพูดคุยกับเราเป็นชั่วโมงชั่วโมงในเรื่องพระเจ้าทำใ
ไม่กล้าเชื่อเพราะว่าเป็นความระแวงสงสัยแต่ตอนหลังเนี่ยไปเชื่อพระเจ้ามีประสบการณ์ส่วนตัวกับพระเจ้าเองพระเจ้าตอบคำอธิษฐานหลายท่านเคยฟังแล้วแต่เมื่อพระเจ้าตอบคำอธิษฐานสิ่งหนึ่งที่บอกกับพระเจ้าคือถ้าพระเจ้าทรงตอบและช่วยในเวลานี้ที่จะไม่ไหวแล้วมันเป็นวิกฤตของชีวิตเนี่ยจะเชื่อพระเจ้าและจะไปโบสถ์ทุกสัปดาห์พอพระเจ้าตอบคำอธิษฐานในเวลาที่เราสิ้นคำอธิษฐานแล้วตอบทันทีสิ่งที่เราต้องทำคือรักษาคำพูดเพราะว่าส่วนตัวเป็นคนรักษาคำพูดมากเงินสักบาทของคนอื่นเนี่ยก็จะไม่เอาเรื่องความสัตย์ซื่อเนี่ยเป็นคนซีเรียสมากช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมีแม่ค้าที่เขาขายของให้แล้วเขาคิดเงินผิดทำให้ตัวเขาขาดทุนแต่เป็นช่วงที่น้ำท่วมข้าพเจ้ามาเห็นบินตอนหลังแล้วก็เลยเอ๊ะเขาคิดขาดไปนี่คือเขาจะขาดทุนแต่ว่าเรายังเอาเงินไปคืนไม่ได้เพราะว่าน้ำมันท่วมอยู่จนกระทั่งกว่าจะน้ำลดในช่วงเคลียร์แล้วเราก็ไม่ได้ขับรถไปตรงนั้นอยู่ๆจะขับรถเอาไปคืนให้เนี่ยมันไม่คุ้มกับค่าของที่เราซื้อได้ซ้ำแต่จะเก็บบินเอาไว้ตลอดประมาณสักปีครึ่งแล้วมีอยู่วันหนึ่งเนี่ยได้โอกาสก็เลยไปเพื่อเอาเงินไปคืนเขาแต่บินมันก็หาไม่เจอเก็บไว้ตรงไหนแม่ค้าก็จำหน้าไม่ได้แล้วแต่บอกว่าเนี่ยตั้งใจเอาเงินมาคืนเพราะประมาณปีที่แล้วคุณคิดเงินขาดทุนไปนะเงินไม่มากอ่ะ100กว่าบาทแต่เขาก็บอกเขาจำไม่ได้ไม่เป็นไรค่ะเราบอกแต่เราจำได้ว่ามันขาดนะแต่ขอให้เขาได้ไหมก็เขาก็รับไว้ขอบคุณเรามากมายกับเงิน100กว่าบาทแต่สิ่งที่ต้องทำคือเป็นคนที่ชอบในเรื่องที่เราต้องสัตย์ซื่อต่อผู้อื่นเงินคนอื่นเราไม่เอาเงินเราอย่ามายืมไม่ใช่ ไม่ใช่อย่างนั้นนะ คือเป็นคนที่เราจะไม่เอาของคนอื่นนะคนอื่นเราไม่เอาเงินเราก็ใช้ให้เป็นพรส่วนในเรื่องของคำพูดที่สัญญากับพระเจ้านะคะเราก็สัญญากับพระเจ้าแล้วว่าเราจะมาโบสถ์ทุกอาทิตย์หลังจากนั้นก็ไปบอกกับปูว่าปูพร้อมแล้วเดี๋ยวจะไปโบสถ์ปูก็บอกหรอดีใจจังเลยไปด้วยกันนะเดี๋ยวปูจะพาไปโบสถ์ปูเอ้าปูแล้วที่ผ่านมาพาไปโบสถ์ไหนเนี่ยปูบอกว่ามันไม่ใช่โบสถ์ที่ปูไปประจำแต่เป็นโบสถ์ที่มีความร้อนรนในการรับใช้พระเจ้าปูรู้ว่าที่เนี่ยเขาเข้มแข็งแบบในเรื่องการรับใช้เขาเลยอยากให้อ้นมาที่นี่แล้วเชื่อพระเจ้าก่อนแล้วเขาก็พาไปโบสถ์เขาบรรยากาศก็จะต่างกันมากพอเสร็จสุดท้ายบอกว่าอ้นถึงเวลาแล้วที่อ้นต้องเลือกบอกอ้นจะอยู่โบสถ์ไหนระหว่างโบสถ์ที่พาไปครั้งแรกกับโบสถ์ที่ปูอยู่พี่น้องที่รักข้าพเจ้าจะอยู่โบสถ์ไหนดีไม่ได้มีข้อมูลเลยเราก็เป็นพุทธเราเป็นผู้เชื่อในความเชื่อของเราตามบรรพบุรุษไม่ได้มีความรู้จักโบสถ์ด้วยซ้ำแล้วโบสถ์ที่ไปกับโบสถ์ที่ดูจากหนังก็ไม่เหมือนกันโบสถ์ที่ไปคือคึกคืนสดใสใช่ไหมเสียงดังแต่โบสถ์ที่เราดูในหนังคือมันสุภาพสวยมากแต่โบสถ์ที่เราไปมันไม่ได้เป็นแบบในหนังเนี่ยเราไม่ได้มีข้อมูลโบสถ์เลยว่าแล้วเราควรไปโบสถ์ไหนแต่ก็แปลกมากที่มันมีความเร้าอยู่ในจิตใจมันมีการเร้าอยู่ในจิตใจให้สุดท้ายเลือกไปโบสถ์ที่เขาเล่าเรื่องพระเจ้าให้ฟังคือไม่เข้าใจว่าคนคนหนึ่งทำไมมานั่งเล่าเรื่องพระเจ้าให้ฟังเป็นชั่วโมงชั่วโมงในขณะที่เพื่อนเนี่ยอยู่ด้วยกันมาเป็นหลายปีเรียนจะจบแล้วเพิ่งมาเล่าเรื่องพระเจ้าเพิ่งมาพูดไม่ได้เล่าด้วยซ้ำแค่ชวนไปโบสถ์เราไม่เคยรู้ข่าวประเสริฐในชื่อของเพื่อนเลยแล้วตัดสินใจไปในที่ที่เราต้องรู้สึกโดดเดี่ยวเอกาไม่มีปูมาด้วยแต่ก็ต้องไปที่โบสถ์แห่งนี้และตั้งใจเชื่อพระเจ้าเชื่อจริงๆเชื่อแล้วเชื่อเลยเชื่อจริงไป10กว่าปีไม่เคยขาดจนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นเมื่อเรารู้สึกว่าอาจจะมีบางคำสอนใหม่ๆที่เราอาจจะอ่านพระวจนะพระเจ้าแล้วเราไม่สบายใจว่ามันตรงกันไหมสุดท้ายก็ต้องตัดสินใจจากลามาด้วยความเศร้าเพราะว่าไม่สามารถเดินตามหรือร่วมอยู่ตลอดชีวิตได้อีกในคำสอนที่เป็นคำสอนหัวใจสำคัญสำคัญและเราไม่มั่นใจพี่น้องที่รักข้าพเจ้าพูดตรงๆเลยว่าถ้าคริสตจักรแห่งนี้ไม่ได้สอนพระวจนะพระเจ้านะพี่น้องไม่ต้องมาถ้าคริสตจักรไม่ได้เดินตามหลักการพระเจ้าจริงๆไม่ต้องมาร่วมรับใช้จะอยู่คริสตจักรไหนขอให้มั่นใจว่าเขาเดินตามพระวจนะพระเจ้าเอเมนไหมคะเราไม่ได้บอกว่าเรารู้ทุกอย่างแล้วเราไม่ได้บอกว่าเราดีที่สุดแล้ว
แต่สิ่งที่เราทำคือเรามีการตรวจสอบคำสอนตลอดเวลาเราตรวจสอบจากอาจารย์ที่เรามั่นใจโรงเรียนพระคริสต์ธรรมในกรุงเทพที่ถูกยอมรับและเชื่อถือได้ตรวจสอบทั้งในและต่างประเทศเราพยายามจะศึกษาเสมอว่าที่เรากำลังพูดศาสนศาสตร์ที่เราพูดเรื่องนี้ถูกต้องไหมเราประยุกต์ถูกหรือเปล่าและถ้าเราผิดเราจะเปลี่ยนและถ้าเราถูกแล้วแม้วันเวลามนุษย์เปลี่ยนใจได้มนุษย์เปลี่ยนแปลงได้แต่ข้าพเจ้าเชื่อสุดใจว่าพระคำพระเจ้าเปลี่ยนไม่ได้พระคำพระเจ้าเปลี่ยนไม่ได้ตามกาลเวลาอย่าบิดพระวจนะพระเจ้าอย่าตัดทอนอย่าลดทอนพระวจนะคำของพระองค์อย่าทำให้รู้สึกว่าพระวจนะพระเจ้านั้นไม่ศักดิ์สิทธิ์หรือใช้เป็นผลประโยชน์เพื่อมาสนองชีวิตของเราพระคำพระเจ้านั้นสำคัญที่สุดมีคนคนหนึ่งชื่อว่าบ๊อบทันเบิร์ตบอกว่าครูที่ดีมีค่าตัวมากแต่ครูที่เลวสร้างความเสียหายมากวันนี้ถ้าเราเป็นครูจงเป็นครูที่ดีเอเมนไหมคะจงเป็นครูที่ดีจงเป็นผู้สอนที่ดีอย่าสักแต่ว่าสอนโดยไม่ตระหนักว่าเรากำลังปล่อยอะไรลงไปมีคนบอกว่าคำสอนก็เป็นเหมือนปลิวเป็นเหมือนนุ่นที่มันสามารถปลิวไปตามลมไปตกอยู่ที่ไหนใครก็ไม่รู้อย่าเที่ยวสอนในสิ่งที่เราคิดว่าเราไม่ได้เชื่อตามนั้นจริงๆหรือเป็นสิ่งที่กำลังคุมเคือไม่มั่นใจแต่จงสอนในพระวจนะพระเจ้ามีคุณครูท่านหนึ่งสอนเด็กป.2ว่าปัจจุบันเนี้ยในบางประเทศเพศเดียวกันสามารถแต่งงานกันได้สอนเด็กป.2ซึ่งเป็นคุณครูของลูกชายข้าพเจ้าในวันที่อาจารย์สลันเนี่ยพยายามออกสื่อมากว่าวันนี้เราครบรอบ14ปีแต่งงานมา14ปีข้าพเจ้าก็ไม่ค่อยชอบออกสื่อเนี่ยออรันเขาก็ชอบสร้างค่านิยมที่ดีนะแบบว่าครอบครัวสัตย์ซื่ออะไรเงี้ยก็มีการเขียนไปแล้วลูกชายก็มาดูในคลิปที่อาจารย์สลันทำข้าพเจ้าก็บอกว่าเพลงนี้เพลงเจ้าหญิงคุณพ่อเนี่ยป้าเนี่ยร้องให้หมอมีในวันแต่งงานถ้าวันหนึ่งน้องโฟตอนแต่งงานเนี่ยใช้เพลงนี้ได้นะครับ น้องโฟตอนก็เลยพูดออกมาว่าคุณครูบอกว่าผู้ชายแต่งงานกับผู้ชายได้ผู้หญิงแต่งงานกับผู้หญิงได้ข้าพเจ้ากลัวมากเพราะว่าบางทีเขาจะชอบบอกว่าเขาแต่งงานกับน้องเหนือไม่ได้นะไม่ได้เขาเป็นเพื่อนสนิทกันใช่ไหมเหนือกับโฟตอนเนี่ยคุณครูสอนแบบนี้ข้าพเจ้าตกใจมากฮะคุณครูอะไรสอนตอนนี้พออาจารย์สลันกลับมาที่บ้านก็มาเล่าเรื่องนี้ให้อาจารย์สลันฟังเสร็จแล้วก็คุยกันว่าเราคงไม่สามารถปล่อยผ่านได้ล่ะเราก็เลยเขียนเมลออรันก็เลยเขียนเมลไปถึงคุณครูชาวแคนาดาคนนี้แคนาเดียนเนี่ยว่าเราพูดด้วยความสุภาพนะว่าทำไมเกิดอะไรขึ้นทำไมคุณครูถึงสอนเด็กป.2แบบนี้อายุเขาเพิ่ง5 6ขวบ7ขวบเองเขาจะรับอะไรเข้าไปในความคิดแล้วเราก็บอกโฟตอนถ้าจำเป็นจริงๆนะถ้านโยบายตั้งแต่ผู้บริหารครูใหญ่เห็นด้วยกับความคิดนี้เราอาจจะต้องย้ายโรงเรียนโฟตอนก็บอกพระเจ้าขอให้คุณครูตอบมาดีๆด้วยเถิดโฟตอนไม่อยากย้ายโรงเรียนเช้าวันรุ่งขึ้นเราก็รุ้นคำตอบของคุณครูว่าจะตอบมาว่าไงอาจารย์สลันก็มาบอกว่าคุณครูตอบมาว่าเขาขอโทษเขาสอนเกินบทเรียนเขาพูดเลยไปมันไม่ได้อยู่ในแผนการสอนเลยแต่เขาพูดเลยเกินไปเขาขอโทษเขารู้เขาเข้าใจความเชื่อของเราเขาเข้าใจพ่อแม่ดีว่าจะรู้สึกอย่างไรเขาจะไม่ให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกและเขาสัญญาเลยว่าจะไม่มีเหตุการณ์แบบนี้มันเป็นการดิสคัทกันในชั้นที่มันเกินเลยกว่าอยู่ที่ในแผนการสอนเราก็เลยสบายใจว่าอย่างน้อยคุณครูก็เข้าใจเราอยากให้พี่น้องทุกท่านและคนที่ชมวิดีโอเนี่ยอยากให้เข้าใจความเชื่อของคริสเตียนจริงๆตราบใดก็ตามที่เราเชื่อตามพระวจนะพระเจ้าเนี่ยเราสอนตามพระวจนะพระเจ้าท่านจะปลอดภัยแม้บางครั้งเนี่ยท่านรู้สึกขัดใจว่าทำไมต้องพูดเรื่องนี้เรายังเปลี่ยนไม่ได้อยู่แล้วเรายังอยากทำแบบนั้นอยู่มันยังเป็นความอ่อนแอของเราอยู่ทำไมต้องสอนแบบนี้
เรารับไม่ได้แต่อยากให้เชื่อเถอะว่าพระวจนะพระเจ้าเนี่ยคือความปลอดภัยในชีวิตของท่านอยากให้เชื่อจริงๆเหมือนการที่เราเลือกโรงเรียนเลือกที่ทำงานเลือกว่าเราอยากไปอยู่ประเทศไหนเพราะเราเลือกบนพื้นฐานว่าเราอยากได้รับสิ่งดีๆและผลประโยชน์จากสิ่งที่เราเลือกนั้นบางคนเนี่ยอยากไปอยู่ต่างประเทศเพราะรู้สึกว่าดีกว่าประเทศไทยบางคนหมดหวังผิดหวังกับระบบของเมืองไทยแล้วก็พยายามที่อยากไปได้กรีนการ์ดสับบางประเทศไปอยู่2ปีแล้วก็มีโอกาสที่จะได้เพราะเขาคิดว่ามันจะดีกว่าดีต่อชีวิตของเขาดีต่อลูกๆของเขาเราไปเลือกทำงานบริษัทใดเพราะเราคิดว่าเราจะได้ผลประโยชน์ที่ดีกว่าจากบริษัทนี้ที่มันมีผลที่ดีต่อชีวิตของเราเช่นเดียวกันถ้าเราเลือกที่จะเดินตามพระวจนะพระเจ้าเดินตามหลักการพระเจ้าพระเจ้าจะให้สิ่งที่ดีต่อชีวิตของเราแม้บางครั้งการที่เราจะได้สิ่งดีนั้นมันอาจจะต้องมีการขัดใจกันบ้างยอมจ่ายราคากันบ้างแต่เชื่อเถอะว่าพระเจ้าจะอวยพระพรในที่สุดเอเมนไหมคะเราต้องมีความเชื่อยึดมั่นในคำสอนที่ถูกต้องยึดมั่นในคำพูดที่ถูกต้องและยึดมั่นในการกระทำที่ถูกต้องด้วยเพื่อชีวิตของเราเนี่ยจะเป็นชีวิตที่กล้าที่จะกล่าวรายงานต่อพระพักพระเจ้าอย่างแท้จริงในที่สุดดังนั้นอะไรที่เป็นเรื่องสำคัญในชีวิตของเราเนี่ยเราจะต้องเป็นคนที่ให้น้ำหนักกับเรื่องนั้นจริงๆเรื่องสำคัญคือเรื่องสำคัญเขาถึงบอกว่าอย่าทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่และอย่าทำเรื่องใหญ่ๆ ให้มันด้อยลงไปเรื่องใหญ่ก็ต้องเป็นเรื่องใหญ่คริสตจักรของพระเจ้าเรื่องใหญ่ๆคือเราสอนพระวจนะพระเจ้าเพื่อจะสร้างใจคนใหม่ให้เปลี่ยนแปลงถ้าเราสอนความคิดโลกไม่ต้องมาคริสตจักรความคิดโลกมีเต็มไปหมดเราสามารถเรียนรู้ความคิดในโลกนี้ได้เยอะแต่เพราะความคิดพระเจ้าเป็นเรื่องสำคัญจึงต้องมาคริสตจักรของพระเจ้ามาดูว่าพระเจ้ากำลังจะสอนอะไรเพราะวันหนึ่งเราต้องไปอยู่บนสวรรค์เราไม่ได้อยู่โลกนี้ตลอดไปวันนี้ขอให้เรามีความเข้าใจว่าเมื่อพระเจ้าอยากดูแลชีวิตของเราให้มาตรวจสอบชีวิตของเราเพื่อเปลี่ยนแปลงแก้ไขเราต้องรับการตรวจสอบนั้นอย่าโกรธเมื่อมีการพูดความจริงอย่าโกรธเมื่อเราขออนุญาตแนะนำแต่สิ่งสำคัญคือเราแนะนำด้วยใจรักกันแม้เราเห็นต่างกันแต่เราไม่ได้คิดร้ายต่อกันผู้เชื่อย่อมเห็นต่างกับหลายๆคนแน่นอนแต่ห้ามคิดร้ายต่อผู้อื่นเราอาจจะมีความคิดขัดแย้งกันไม่เข้าใจกันแต่เราต้องปรารถนาดีต่อกันจริงๆเพื่อพระวจนะพระเจ้าจะเกิดผลและเจริญเติบโตในชีวิตของเราข้าพเจ้าเคยฟังเทศของอาจารย์ท่านนึงท่านบอกว่าเวลาเทศนาเนี่ยจะมีคนที่ตามผมมาเป็นแฟนคลับแล้วเชียร์ผมอาจารย์จะไปไหนอยากไปเชียร์ไปตามด้วยกับอีกกลุ่มนึงก็จะตามผมเหมือนกันเขาจะเป็นแฟนขับคือไปขับไล่ผมไม่เอาไม่รู้ว่าเพราะเหตุใดนะแต่อาจารย์ท่านนี้คงเป็นอาจารย์สอนพระคัมภีร์ข้าพเจ้าเคยฟังใน YouTube สอนสนุกน่ารักมากแต่ไม่รู้จักตัวจริงของท่านแต่สิ่งหนึ่งที่เรียนรู้ได้ก็คือชีวิตของเราเนี่ยเวลาที่เราพูดแม้เราพูดความจริงคนก็ต่อต้านเราได้แม้เราพูดไม่จริงคนก็ต่อต้านได้เหมือนกันแต่สิ่งสำคัญคือต้องยืนหยัดในทางของพระเจ้าจริงๆและแม้ถูกต่อต้านมีแฟนมาขับเราเลิกเถอะคนนี้ไม่ต้องพูดแล้วเนี่ยเราก็ยืนหยัดเอเมนไหมคะยืนหยัดเดินกับพระเจ้าชีวิตของผู้เชื่อต้องเป็นชีวิตที่เดินตามพระวจนะพระเจ้าอย่างแท้จริงเขาบอกคนสมัยเนี้ยก็ยากนะในการเป็นครูบาอาจารย์เพราะว่าถ้าเป็นคนจีนสมัยก่อนเนี่ยท่านอาจารย์สมชายที่เป็นอาจารย์ที่พระคริสต์ทำกรุงเทพเนี่ยเคยแบ่งปันว่าคนจีนสมัยก่อนแค่เขารับการสอนเพียงครั้งเดียวอ่ะเขาจะยกย่องคนคนนั้นน่ะเป็นอาจารย์เลยแค่ครั้งเดียวนะแต่คนสมัยเนี้ยเรียนมากี่ครั้งแล้วก็อาจจะไม่ได้สนใจใยดีด้วยซ้ำเดี๋ยวนี้คนเป็นครูบาอาจารย์ก็ลำบากมากขึ้นเพราะไม่ได้ถูกรับเกียรติสิ่งที่ผู้เชื่อต้องระมัดระวังก็คือทำตามพระวจนะพระเจ้าจงให้เกียรติผู้อื่นและจงให้เกียรติผู้ที่สอนชีวิตของท่านไม่ว่าเขาจะเป็นใครก็ตามและผู้รับการสอนให้เกียรติผู้สอนในขณะเดียวกันผู้สอนก็ต้องให้เกียรติผู้ที่รับการสอนด้วยให้เกียรติเขาและสอนสิ่งที่ถูกต้อง
ให้กับชีวิตของเขาเพื่อเขาจะจำเริญขึ้นในทางพระเจ้าและในช่วงสุดท้ายคือเรื่องของการกระทำอยากให้เรามีการตรวจสอบการกระทำในชีวิตของเราเสมอว่านอกจากคำพูดคำสอนความคิดจิตใจของเราเรามีการกระทำอะไรที่ยังไม่ถูกต้องอยู่ลองมองเข้าไปดูที่การกระทำในแต่ละวันว่าเป็นอย่างไรบ้างเช่นเราใช้ชีวิตสุรุ่ยสุร่ายเหมือนคนไม่มีพระเจ้าหรือเปล่าดำเนินชีวิตไปเรื่อยๆหรือเราอย่าไปใช้ร่างกายไปกับเรื่องเพศนอกสมรสอย่าไปมีชีวิตที่ทำผิดไม่ถูกต้องต่อร่างกายตัวเองทำความบาปต่อร่างกายหรือการเที่ยวหาเงินหาทองเป็นคนเห็นแก่ผลประโยชน์หรือเปล่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เราจะต้องเป็นคนที่พิจารณาตัวเองเสมอว่าเราดำเนินชีวิตอย่างไรเรามีการกระทำในชีวิตที่สมกับเป็นลูกพระเจ้าหรือไม่เพราะว่าผู้เชื่อที่ดีเราจะต้องตรวจสอบการกระทำของเราในทุกๆวันอย่าให้มีสิ่งใดหรือการกระทำใดที่เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องอยู่และเราต้องยอมรับความคิดผู้อื่นในสิ่งที่ดีด้วยถ้าอะไรเป็นความคิดที่ไม่ได้ขัดแย้งพระวจนะพระเจ้าจงให้เกียรติผู้อื่นและทำอย่างเต็มที่นี่คือชีวิตของผู้เชื่อที่ต้องระมัดระวังอาจารย์ประจำชั้นของลูกชายเนี่ยได้เมลให้ผู้ปกครองทุกคนทราบว่าในห้องของเด็กเกรด2ตอนนี้เนี่ยมีเด็กคนหนึ่งที่แพ้ถั่วฉะนั้นขอความร่วมมือผู้ปกครองทุกท่านอย่านำอาหารที่เป็นถั่วเนี่ยมาที่โรงเรียนอย่านำขนมหรืออะไรที่เป็นถั่วเข้ามาเมื่อเราได้อ่านเมลเนี้ยเราก็ตั้งใจให้ความร่วมมือเต็มที่เลยเราบอกลูกชายว่าห้ามเอาขนมอะไรที่เป็นถั่วเมื่อก่อนข้าพเจ้าชอบซื้อถั่วที่มันเป็นกรีนถั่วลันเตาค่ะเล็กๆใส่กระเป๋าให้เขาตอนนี้คือคุยเป็นนโยบายในบ้านเลยว่าน้องโฟตอนจำไว้ดีๆนะห้ามเอาอะไรก็ตามที่เป็นถั่วไปในห้องเรียนเพราะว่ามีเพื่อนแพ้ถั่วอยู่เราจะต้องปกป้องเพื่อนของเราไว้แล้วอาจารย์สลันเสริมว่ามีเที่ยวบินหนึ่งเนี่ยก็มีเด็กแพ้ถั่วแบบเนี้ยแพ้มากเลยคนที่อยู่แอร์โฮสเตสประจำเครื่องก็มีการประกาศว่าวันนี้ขอให้ผู้โดยสารทุกท่านอย่านำขนมที่เป็นถั่วขึ้นมารับประทานเมื่อประกาศไปแล้วก็คิดว่าทุกคนจะให้ความร่วมมือแต่สักพักปรากฏว่ามีผู้โดยสารคนนึงเนี่ยมากั๊กแก๊กก๊กแก๊กแกะขนมที่มีถั่วผสมอยู่ออกมากินเฉยเลยแล้วปรากฏว่าละอองถั่วก็ปลิวอยู่ในเครื่องนั้นเด็กที่แพ้ถั่วเนี่ยเกือบตายชักแบบเกือบตายทรมานมากเลยจนกระทั่งเครื่องเนี่ยต้องตัดสินใจลงจอดเพื่อจะให้เด็กคนนี้สามารถพาตัวไปส่งโรงพยาบาลได้นี่คือปัญหาของมนุษย์ที่บางทีเราใช้ชีวิตใช้อิสรภาพของเราโดยไม่เห็นแก่ผู้อื่นเราก็สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นได้ฉะนั้นผู้เชื่อที่ดีที่รู้จักพระเจ้าจริงๆเราจะไม่สร้างความเดือดร้อนให้ผู้อื่นเอเมนไหมคะเราต้องตรวจสอบชีวิตของเราเสมอในวันนี้ฝากพี่น้องทุกท่านว่าขอให้เรารับการตรวจสอบตามพระวจนะพระเจ้าที่จะมาสอนเราทั้งความคิดจิตใจคำพูดคำสอนและการกระทำตลอดทุกๆวันเอเมนไหมคะเราอธิษฐานกับพระเจ้าร่วมกันนะคะเพื่อเราจะมีชีวิตที่ถูกต้องต่อพระพักตร์พระเจ้าและให้ชีวิตของเราเป็นพระพรต่อผู้อื่นอย่างแท้จริงอธิษฐานมีอะไรบ้างที่เรารู้สึกว่ายังเป็นเหมือนขยะในความคิดของเราหรือเป็นการกระทำที่เรากำลังต่อสู้กับตัวเองอยู่ขอพระเจ้าช่วยให้เรามีชัยชนะขอพระเจ้าช่วยให้เรามีชัยชนะพระบิดาเราสรรเสริญและขอบคุณพระเจ้าสับถ้อยคำที่มาจากพระวจนะพระเจ้าพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าที่รักความชอบธรรมและพระองค์ทรงเกลียดการอธรรม